สวัสดีครับผมเล่าไปเรื่อยสัปดาห์นี้นะครับพอดแคสต์ของเรากลับมาอีกแล้วก็หัวข้อที่จะเล่าวันนี้แม่งเยอะมากเว้ยแล้วก็เป็นหัวข้อที่มีทั้งปกติแล้วก็หนักกะโหลกผสมกันไปเต็มเลยนะครับซึ่งเหมือนเดิมมันก็จะเบสออนตัวแอตโตเองที่เรื่องของที่เราชอบเรื่องการ์ดเรื่องอนิเมะเรื่องเกมอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเบสออนตรงนี้ไว้นะครับก่อนอื่นเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าแอตโตะตั้งแต่ EP ที่2แล้วแหละแอตโตะจริงๆทำไม่ใช่เชิงว่าสคริปต์เป็นหัวข้อละกันแต่เราเขียนหัวข้อหลวมๆไว้เพื่อจะได้พูดแบบไม่ต้องนึกไปพูดไปว่าเราจะพูดเรื่องอะไรในสัปดาห์นี้บ้างบางทีแบบมันแวบขึ้นมาแวบนึงแล้วมันอาจจะหายไปนะครับแต่ก็นั่นแหละก็เลยเขียนหัวข้อรวมๆไว้แต่พอเห็นจำนวนหัวข้อที่เขียนแล้วมันทำไมเรื่องอาทิตย์เรื่องนี้ตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยดีมันก็มีอะไรมาเต็มเลยที่จะพูดโอเคมาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องของการ์ดแต่อันดับแรกเนี่ยปกติเราจะเปิดด้วยแวนการ์ดเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเราที่เป็นคอนเทนต์ปกติซึ่งวันนี้เราขอเปิดด้วย Magic The Gathering ก่อนครับซึ่งมันเป็นข่าวใหญ่ระดับTalk of the Town ของชาว Magic the Gathering เลยก็ว่าได้ถามว่าทำไมถึงเป็นขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้ Talk of the Town แค่ในเมืองไทยนะเว้ยอันนี้มันเป็นแทบจะ worldwide เลยแทบจะทั่วโลกที่มีผู้เล่น Magic the Gathering เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูแล้วอาจจะตลกสำหรับคนที่เล่นการ์ดอื่นแต่เดี๋ยวพอฟังไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่ามันไม่ตลกเลยนะครับMagic เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไปว่ามันมีหลายฟอร์แมตมากๆฟอร์แมตแบบปกติแบบแวนการ์ดก็มีมันจะเป็น1 for 1เขาจะเรียกว่าสแตนดาร์ดแต่ถ้าใช้การ์ดเก่าหน่อยก็จะมีฟอร์แมตต่างๆเพิ่มขึ้นไปแต่จะมี1ฟอร์แมตของ Magic ที่มันไม่ได้เล่นแบบ1ต่อ1มันเล่นแบบ4คนได้มันเรียกว่าคอมมานเดอร์นะครับไอตัวคอมมานเดอร์เนี่ยถ้าให้อธิบายแบบกำปั้นทุบดินและเข้าใจง่ายกันทุกคนเลยคือมันเอาการ์ดเมจิกมาเล่นในรูปแบบของบอร์ดเกมจะมากกว่าที่มันจะเล่นในรูปแบบของการ์ดคือมันอยู่ในกฎของการ์ดแต่เอามาเล่นแบบบอร์ดเกมมากกว่าและการเล่นแบบบอร์ดเกมทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยบอร์ดเกมมันจะมีการบัฟมีการฮั้วเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบอร์ดเกมส่วนใหญ่ที่มันมีผลได้ผลเสียจากการใช้ฝีปากสู้กันอ่ะมันคือบอร์ดเกมการเมืองระดับหนึ่งทุกเกือบทุกเกมอะครับถ้าแบบเฮ้ยมึงช่วยกูดิเดี๋ยวเทิร์นหน้ากูช่วยคืนมันคือเรื่องของเกมการเมืองในบอร์ดเกมนั้นๆไอตัวคอมมานเดอร์เนี่ยมันเป็นประมาณนั้นมันคือเอาจริงๆอะมันคือสิ่งฆ่าเวลาสำหรับคนที่เล่นเมจิกนั่นแหละใครที่แบบไม่ได้อยากเล่น1 for 1อยากเล่นแบบเหมือนฟิลบอร์ดเกมกับเพื่อนอะไอฟอร์แมตเนี้ยมันตอบโจทย์กว่าแล้วก็มันจะบอกว่ามันจะไม่ได้ชิลนะแต่มันก็มีความชิลมากกว่าเล่น1ต่อ1ประมาณนั้นแล้วกันแล้วฟอร์แมตเนี้ยในช่วงหลังๆมาตอนแรกอ่ะมันไม่ได้รับความนิยมต้องบอกก่อนมันไม่ได้รับความนิยมสูงแต่หลังๆมามันได้รับความนิยมสูงมากๆจนที่มีผลิตภัณฑ์ของทาง Official อ่ะออกมาเพื่อมันโดยเฉพาะทีนี้เนี่ยล่าสุดในวันที่เราอัดวันศุกร์คืนวันจันทร์เนี่ยมันมีการประกาศแบนลิสและลิสติกของ Magic The Gathering มาประกาศแบนใหม่4ใบในนั้นนะครับ4ใบเนี่ย1ใบเป็นใบที่คิดว่าน่าจะโดนอยู่แล้วแล้วเพราะว่ามันโดนมาทุกแพลตฟอร์มเลยแพลตฟอร์ม Commander ก็โดนด้วยใบที่ชื่อว่านาดูเดี๋ยวมันจะมีรูปอยู่แล้วเราจะเรียงรูปตามที่เราพูดไปแล้วกันแต่อีก3ใบเนี่ยมันค่อนข้างหนักและไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้กับการแบนมันโดนแบนนะไม่ใช่โดนลิสติกก็คือจีเวลโลตัสแล้วก็ตัวของมานาคิปแล้วก็ด็อกไซเอ็กซ์ตอร์ชันนิสไอ้3ใบหลังเนี่ยที่เป็นปัญหาถามว่าปัญหายังไงเหรอพี่ที่โดนแบนคือเข้าใจคือความเก่งเรื่องของสกิลการ์ดเรื่องนึงอะไรก็เรื่องนึงแต่ปัญหาตรงที่ว่าอี3ใบเนี้ยราคารวมกันน่ะรวมเกือบ500เหรียญดอลลาร์สหรัฐถามว่าละ500เหรียญเนี่ยประมาณเท่าไหร่100เหรียญถ้าตี30บาทคูณด้วย30เป็นเลขกลมๆนะครับก็คือ 3,000 บาทรวมๆ500เหรียญหมดนั่นน่ะ3ใบเกือบ 15,000 โดนแบนครับไม่ใช่ลิติกเหมือนกันมันคือการโดนแบนโดนแบนจากฟอร์แมตที่ตัวเองเล่นได้และหนักข้อกว่านั้นคืออี3ใบเนี้ยทำออกมาเพื่อ
format commander เนี่ยโดยเฉพาะแปลว่ามันจะไม่มีที่อยู่ที่อื่นมันมีแค่ที่อยู่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นแล้วแบรนด์3ใบนี้แบบโอ้โหเป็นเรื่องแบบ Talk of the Town ระดับ worldwide ของทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนที่มีก็คือร้อนแหละเออเอาง่ายๆเพราะว่าดูดีๆอ่ะเหมือนเราทำเงินหล่นไปเกือบ 15,000 เออหล่นน้ำเลยอ่ะแบบหายไปเลยมันประมาณ400-500เหรียญยังไงก็ไม่ต่ำกว่า 12,000 อ่ะเอาจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่มากในการแบนและถามโอ้เดี๋ยวมันก็ปลดแบนเลยอย่างงี้เออเมจิกปลดแบนยากชิบหายครับส่วนใหญ่เมจิกแบนและแบนนานปลดยากถึงยากมากๆในระดับหนึ่งมันไม่ได้เหมือนแวนการ์ดนะเพราะว่าแวนการ์ดอ่ะมันจะที่เราเล่นกันในเวอร์ชันภาษาไทยอ่ะพอมันมีอะไรที่เก่งกว่าออกมามากๆอะไรเขาก็ปลดแบนนั้นออกมาเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมจิกอ่ะเวลาพี่แกแบนอ่ะมึงแบนกันเป็น10ปีอ่ะลืมเลยบางทีก็ลืมไม่ปลดอะไรให้ออกมาเลยก็แบนยาวๆเลยทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากในแง่ของการเล่นมันส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการที่เก่งระดับเอาไว้แข่งในฟอร์แมตนี้ได้แต่ในแง่ของการทำเงินหล่นนี่แหละที่มันเรื่องใหญ่มันก็นะใครก็ไม่อยากจะเงินหล่นไปเป็นหมื่นหรอกราคาตามเว็บทั่วๆไปหลายๆประเทศลดฮวบลงไปในภายในกระทู้เดียวของเว็บนั้นแต่ทีเนี้ยเขากำลังรอดูกันอยู่ว่าเอ้ยจะมีสรุปมันจะไอ้นี่จริงหรือเปล่ามันจะแบบเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีประกาศอีกรอบนึงเขาอาจจะแบบลองดูก่อนก็ได้เผื่อแบบกระแสมันตีกลับมากๆไม่ไหวเดี๋ยวเขาอาจจะปลดแบนให้ก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่เราไม่รู้อันนี้เป็นไอ้ข้างหลังเนี่ยมันคือสิ่งที่คนเขาคุยกันเฉยๆแต่กระทู้นั้นน่ะคือเรื่องจริงเออนะก็สำหรับเมจิกเดอะแกทเทอริงครับประมาณนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่แบบใหญ่เหี้ยๆในระดับนึงเลยก็ว่าได้ทีนี้มาถึงเรื่องของแวนการ์ดกันบ้างเรื่องของแวนการ์ดเนี่ยอันดับแรกก่อนครับเราไปพูดถึงเรื่องเบาๆกันก่อนละกันก็เริ่มมีการสปอยแล้วนะครับกับชุด DCP 04แล้วก็ DSD 06 DCP 04เนี่ยจริงๆตารางมันไม่ได้ตารางชัวร์ๆหรอกในใบสั่งของอ่ะที่แอตโตมีมันบอกแล้วแหละว่า DCP 04มามกราแต่ตัว DSD 06ยังไม่มีนะครับยังเท่าที่เห็นคือยังไม่ได้มียังไม่ได้เห็นวันออกอะไรขนาดนั้นแต่ TP มาแน่ครับเดือนมกราก็แปลว่าเดือนกุมภาก็จะเป็น BT ต่อโดยประมาณก็ใครที่อยากอ่านสกิลเวอร์ชันภาษาไทยอะไรก็ไปอ่านก่อนได้พูดถึงตัวของ CP 04หน่อยแล้วกันชุด04อ่ะเอาจริงๆมันเป็นชุดสุดท้ายของภาคดีภาคที่1เออภาคดีภาคที่1อายุสั้นมากนะมีบล็อกแค่4บล็อกเองแล้วก็จะมีสตาร์เตอร์อยู่ที่ประมาณ6ถ้านับสีชมพูด้วยจะเป็น6ตัวเออแล้วก็มีบูสเตอร์สีชมพูแค่นั้นเองเท่ากับว่ารวมๆกันเนี่ยมีสตาร์เตอร์6บูสเตอร์5ตัวในภาคนั้นแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นน่ะจริงๆมันจะมีชุดเล็กชุดยิบชุดย่อยออกมานิดๆหน่อยๆเบี้ยใบหลายทางแต่ของไทยมันตัดทิ้งเพราะว่าชุดพวกนั้นน่ะการรีพิตมันเยอะพอมันเยอะปุ๊บมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องเอาพวกของพวกนั้นไงมันก็เลยตัดทิ้งไปก็เลยเหลือแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเอาง่ายๆอ่ะพูดตรงๆก็คือถ้าประมาณไม่กุมภามีนาก็จบภาคดีภาคที่1แล้วนะครับก็ถามว่าอายุสั้นมั้ยก็ไม่สั้นนะ CP อย่างเดียวก็แดกไป8เดือนแล้วนะครับแล้วก็ TD อีกเดือนนึงก็9เงือกรวมกันก็10ก็เกือบปีแล้วนะเออภาคดีมาเกือบ1ปีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นไทมิ่งของเขาที่เขาวางว่าปีหนึ่งก็น่าจะหมดอันนี้พอดีนะครับก็รอดูกันครับว่าจะออกอะไรยังไงต่อเพราะหลายๆคนเป็นห่วงนะพอจบ04ปุ๊บอะมันจะเป็นสีชมพูอีกรอบมันจะเป็นสีชมพูจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนไทยเพราะว่าไม่งั้นมันจะออกกันติดกันระหว่าง3เดือนอะไรอย่างนี้เลย3เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยมัน2เดือน3เดือนมันออกชนกันสีชมพู2รอบก็หนักอยู่นะครับก็ประมาณนี้พูดถึงเรื่องชนครับหัวข้อนี้ใหญ่มากแล้วก็เราเคยพูดไปแล้วในคลิปของมันแต่รอบนี้มันคอนเฟิร์มแล้วแหละแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าบ่นมากๆในระดับหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเหตุผล 108,009 อะไรก็ตามในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ยังไงก็ตามมันคือเรื่องที่สำหรับเราที่เป็นเพลเยอร์อะมันน่าบ่นมากการเลื่อนของครับออกไปในชุดDBT 02ปกติเนี่ยมันจะออกในวันสัปดาห์นี้แหละวันพุธของสัปดาห์นี้แหละคือวันที่25เดือน9
ถูกเลื่อนออกไป2อาทิตย์จากคลิปที่เราอัดไปในวันนู้นและวันใหม่ที่ถูกเลื่อนกำหนดแล้วครับมันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เราเคยคุยกันเอาไว้ก็คือมันออกวันที่9ของเดือน10ครับใช่ครับใช้เขาใช้เต็มได้เต็มแม็กเลยคือเลื่อนไปจนสุดที่เขาบอกจริงๆ2อาทิตย์เต็มๆนะครับแล้วก็ออกในวันที่9เดือน10กับ DBT 02แต่ตรงเนี้ยโอเคมันเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่ามันเลื่อนไปไกลสุดแต่มันไม่ใช่เลวร้ายที่สุดในเรื่องที่เราจะเล่าอีกเรื่องนึงคือในเดือนหน้าเขาประกาศแล้วสำหรับวันวางจำหน่ายชุด DCP 03 DCP 03เนี่ยวันวางจำหน่ายประกาศออกมาเป็นวันที่16ใช่ครับอีก1อาทิตย์หลังจาก BT 02ประกาศลงนั่นแหละถามว่าBD 02กูยังเล่นไม่เต็มชุดเลยเวนมึงออก03แล้วแล้วแบบมึงเลื่อนทำไมแอโตคิดว่าทำไมมันเลื่อนแล้วมึงไม่เลื่อนให้ไปตกสัก10สักวันที่23 30ก็ได้ให้มันมีเวลาได้เล่น02เพียวๆสักนิดนึงอย่างน้อยมันก็ยังเดือน10เหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่างัด02 ICP 03ออกมาชนอีก1สัปดาห์หลัง BT 02ออกคือเข้าใจไว้ว่าสเกดดูเก่าอ่ะมันเป็นวันนั้นของเดือนนี้อยู่แล้วเข้าใจไว้ได้ไม่เข้าใจมันตารางมันควรจะเป็นวันนี้อยู่แล้วแต่มึงเลื่อนไงมึงมีปัญหามึงอุบัติเหตุน่ะของ BT 2อ่ะทำไมมึงไม่ดัน CPออกไปสัก2อาทิตย์ก็ได้ให้ BT 2อ่ะคนได้เล่นกันหน่อยเออถามว่านี่ไงก็ไอ้นี่ได้เล่นหรืออะไรอย่างนี้มันก็ยังได้เล่นใช่มันได้เล่นเว้ยมันได้เล่นแต่อย่าลืมว่าคนที่ต้องแข่งสมมุติจะไปแข่งเออสมมุติจะไปแข่งเราจะไปแข่งวิ่งก็ได้รองเท้ากูสึกอยู่อ่ะกูเพิ่งซื้อรองเท้าใหม่แต่อาทิตย์หน้าบอกมีรองเท้าใหม่กว่าที่เบากว่าแม่งเซ็งนะเว้ยกูเพิ่งซื้อคือกูเพิ่งซื้อหรืออย่างไอ้ที่มันอ่านวิ่งอาจจะดูแบบแปลกๆเพราะมันใช้อะไรตัวเองหรืออุปกรณ์อย่างเงี้ยแข่งอะไรที่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ะมีอุปกรณ์ชุดใหม่ที่ดีกว่าเป็นปืนก็ได้ปืนศูนย์เล็งที่ตรงกว่าอะไรอย่างนี้ออกมาฟักกูเพิ่งซื้อและ1สัปดาห์คุณบีบให้คนแข่งต้องจ่ายภายใน2สัปดาห์ติดกันเพราะอะไรเพราะการ์ดบางใบต้องใช้คอมมอนครับอย่าลืมว่าบางใบมันต้องใช้คอมมอนคอมมอนมันไม่ได้อยู่ใน CP นะเว้ยมันอยู่ใน BT อย่างเดียวทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าคนที่เล่น BT อย่างเดียวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกถามว่าไม่รู้สึกไหมมันไม่รู้สึกคนที่เล่น BT แต่คนที่ลงแข่งอะแม่งหนักแน่นอนในสัปดาห์นั้นมึงดันมาแล้วก็ดันต่อคือแม่งอัพแพท2อาทิตย์ติดอะแม่งคือแบบแบบเธอพี่เอ๋พูดว่าเฮี้ยมากก็ได้มันไม่ผิดหรอกแม่งเฮี้ยมากในการออกของแบบชนกันขนาดเนี้ยคือมันน่าจะมีการเลื่อนออกมาสัก1ถึงหรือ1ถึง2อาทิตย์สักหน่อยก็ยังดีอันนี้เราพูดในแง่ที่ว่าแบบคนจะไปแข่งอ่ะให้เขาได้เล่น02หน่อยยีดีมาปุ๊บ02กูได้เล่นเท่าไหร่ได้เล่นอยู่6วัน7วันอ่ะรวมวันที่ซื้อ7วันใครซื้อเสาร์อาทิตย์มึงได้เล่นอยู่4วัน CP ออกแล้วไอ้เหี้ยใครลูกบ้านรวยหน่อยเอาไปเล่นโรงเรียนแม่งกายเล่นสบายเลยเก่งกว่าเพื่อนคือแบบเขามองยังไงอ่ะเขามองว่าทาร์เก็ตคนซื้อคนละคนกันเหรอทาร์เก็ตคนซื้อส่วนใหญ่มันก็กลุ่มเดียวกันคนซื้อ CP มันก็ซื้อ BT ใครมันจะมันหาแยกคือแบบเขามองทาร์เก็ตเขายังไงไม่เข้าใจว่าแบบเลื่อนหน่อยมันจะเป็นอะไรวะมันแบบมันเอ็กซิเดนต์นะมันไม่ได้เอ็กซิเดนต์จากทางเพลเยอร์มันเอ็กซิเดนต์จากทางผู้ผลิตแต่ผู้ผลิตกลับทำอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้ามึงจริงๆนะถ้าเกิดใครเป็นสายแข่งแล้วไม่พอใจที่แม่งออกชนกันอย่างเงี้ยคอมเพลนเลยมึงคอมเพลนไปเลยครับอันนี้กูพูดตรงๆเลยนะมึงคอมเพลนอะไรหรอทำไมออกของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเสียงของเพลเยอร์มันมีน้ำหนักสุดจะบอกว่าให้ร้านค้าคอมเพลนใช่ครับร้านค้าคอมเพลนได้แต่ว่าเขาจะฟังร้านค้าไหมหนักขนาดนั้นแต่ถ้าเพลเยอร์เริ่มออกมาด่า
เขาก็ต้องฟังเพลเยอร์มากกว่าเพราะนั่นลูกค้านั่นลูกค้าแบบลูกค้าจ๋าๆเออถ้าใครไม่พอใจในการเลื่อนแล้วมึงออกชนกันอาทิตย์บ่ายอาทิตย์อย่างเงี้ยมึงไปคอมเพนเขาได้เลยครับอันนี้พูดตรงๆคือรอบนี้มันห่วยเกินมันแย่เกินไปที่แบบ1อาทิตย์แล้วเปลี่ยนแพทสมมุตินะมันเป็น CP 02กับ BT 02อ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ยเพราะสุดท้ายอ่ะมันก็ยังเป็นชุดเดียวกันถูกป่ะโอเคมันอาจจะมีผลกับร้านค้าอันนั้นมันมีผลกับร้านค้าแน่นอนเรื่อง CP 02กับ BD 02ถ้ามันออกชนกันแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นคนละชุดเว้ยมันคือคนละแพทอ่ะเหมือนมึงโดนแบบเดี๋ยวเราจะเลื่อนวันอัปแพทนะแต่วันอัปแพทพอถึงวันเลื่อนวันอัปแพทปุ๊บแพทน่าจะเริ่มในอาทิตย์นะคงได้เล่นกันแหละงานนี้ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่แบบทำไมไม่เลื่อนวะเออนะคือไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็ยังในเดือนเดียวกันมันจริงๆมันไม่ได้เสียหายกับการที่ว่าเลื่อนไป 1-2 อาทิตย์เลยอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าคุณจะบอกว่าชุดนั้นมันเลื่อนเพราะอะไรก็ตามมีน้องมาคอมเมนต์ว่ามันเขาไปถามมาว่ามันเกิดการน้ำท่วมมันอะไรก็ตามเว้ยแต่คุณควรเลื่อนไอ้สิ่งที่มันจะขายได้กระเถิบออกไปหน่อยนึงเพื่อให้มันมีไทมิ่งให้มันมีแบบสเปซให้มันได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบเออนะตรงไหนเขาคิดว่าแบบเออแบบโอ้คนลูกค้าคนละกลุ่มกันไม่เป็นไรหรอกคนเล่น CP ก็เล่น CP คนเล่น BT ก็เล่น BT อะไรอย่างเงี้ยคนลูกค้ามึงกับลูกค้ากลุ่มเดียวกันมันไม่ใช่เล่นด้วยกันที่หมายเออก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องการ์ดครับก็เออหมดแล้วพูดมาเป็นจะ20นาทีสำหรับเรื่องการ์ดคือเรื่องการ์ดวันนี้แม่งมีน้อยมากเว้ยแม่งมีหัวข้ออยู่แค่นี้จริงๆเว้ยเออแม่งมีหัวข้ออยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็มาเอามาพูดกันในคลิปนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าแม่งแบบแต่ละหัวข้อที่เป็นเรื่องการ์ดแม่งกลายเป็นเรื่องที่แบบหนักกะโหลกปวดกระบาลมากๆนะครับแล้วก็ฝากเรื่องสุดท้ายของเรื่องการ์ดครับก็สำหรับอีก5สายใหม่ที่ออกตามมาในชุด03-04เนี่ยเราทำคลิปไปแล้วนะอันจริงๆมันมีอันที่พูดสกิลผิดด้วยเพราะเราแปลจากภาษาอังกฤษยังไงก็ใครอยากเล่นสายไหนหรือชอบสายไหนก็ลองคอมเมนต์บอกดูแล้วกันในพอดแคสต์นี้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องอนิเมะกันบ้างครับ2เรื่องหลักๆครับมีเรื่องที่ดูกับเรื่องที่อยากพูดถึงเหมือนเดิมเรื่องที่ดูตอนนี้ตกก็ยังดูคาลูมออฟเดอะอีลีทนะครับภาคคลิปที่แล้วเราเป็นภาค2วันนี้เป็นภาค3แล้วเพราะว่าทางช่องที่ดูอ่ะเขาลงภาคไทยซีซั่น3ให้เลยด้วยเออต่อเนื่องกับซีซั่น2เลยใครที่อยากดูยาวๆอ่ะซีซั่น1มันยังมีอยู่แล้วซีซั่น2ก็เพิ่งลงภาษาไทยจบไปตอนนี้ซีซั่น3ในวันที่อัดเนี่ยน่าจะถึงตอนที่7แล้วมันน่าจะจบ12ตอนรวมๆตอนเนี้ยเข้าใจว่า36ตอนก็ประมาณสัปดาห์หน้าอีกประมาณ5วันกับประมาณวันพุธหน้าจะรวบดูทีเดียวก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกครับ Classroom of the Elite นะครับโอ้กำลังสนุกเลยตอนนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆจะเอามาจับมาทำคลิปนานแล้วแหละแล้วก็คลิปที่เราแนะนำหนังเหมือนในตอนคาคูเรนเจอร์30ปีอ่ะไอคลิปที่2ต่อจากนั้นน่ะจริงๆจะเป็นเรื่องนี้เว้ยแต่สุดท้ายคลิปมันถูกไม่ได้ทำไปนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้แล้วก็ดันมันออกมาจนไม่ทำแต่ก็ยังอยากพูดอยู่ดีนะครับก็กับอนิเมะเรื่องฟรีเลนนะครับอันนี้เราขอพูดในแค่เป็นพาร์ทอนิเมะแล้วกันแอตโตส่วนตัวไม่ได้อ่านในส่วนของโนเวลหรือมังงะอะไรของพวกมันไม่ได้อ่านเอาง่ายๆไม่ได้อ่านดูอย่างเดียวอนิเมะของตัวฟรีเลนจริงๆต้องบอกก่อนว่าแอตโตไม่ได้ดูแบบเรียลไทม์ที่แบบมันออกปุ๊บดูอะไรขนาดนั้นแอตโตแบบเห็นมีมก่อนว่าเอออะไรวะอยู่ดีๆก็มีงานคอร์สแล้วก็มีคนแต่งตัวอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีก็โอเคเห็นหนังมันแล้วก็บอกมีคนมาบอกว่าเออมันสนุกดีนะก็ลองไปดูก็ได้ฟรีเลนเนี่ยเป็นหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่อิเซไกอ่ะมันก็เป็นหนังที่แบบเกิดในโลกที่มันถูกเซตติ้งโดยประมาณแบบโลกยุคกลางที่มีเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับดำเนินเรื่องด้วยตัวละครที่ชื่อว่าฟรีเรนนะครับพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเจอตัวฟรีเรนเป็นเอลที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอลอะอายุมันยืนแบบยืนจัดเลยยืนแบบเป็นพันปีได้ในแบบที่เราเห็นกันนะในหลายๆเรื่องอะไรอย่างนี้ทีนี้ตัวของฟรีเรนเองอะเริ่มต้นมาด้วยการที่อันนี้เข้าสปอยนะเผื่อใครยังไม่ดูก็ไปดูกันก่อนนะครับฟรีเลนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่ว่าตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในตี้ของ
ตัวผู้กล้าที่ไปล้มจอมมารแล้วทีเนี้ยเรื่องมันจะเปิดมาว่าไอ้ตีผู้กล้าเนี้ยมันล้มจอมมารได้แล้วเปิดมาตอน1ล้มจอมมารได้แล้วกำลังกลับมาแล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นการคุยกันระหว่างในตีว่าชีวิตหลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงหรือจะเอายังไงกันต่อนะครับโดยในตีเนี้ยมันจะมี4คนก็จะมีตัวฟีเลนที่เป็นนักเวทแล้วก็จะมีฮิมเมลเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวผู้กล้าเรียกว่าฮิมเมลเป็นผู้กล้าก็ได้แล้วก็จะมีไฮเตอร์นี่เป็นพระนะครับก็เป็นสายฮิลสายรักษาแล้วก็จะมีตัวของอีกตัวนึงจะเป็นคนแคะก็เป็นสายต่อสู้มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วนะก็ทีนี้เนี่ยพอเริ่มเรื่องปุ๊บมันก็จะเป็นการจบกับเมืองรับรางวัลอะไรอย่างนี้ได้การสรรเสริญจนถึงแยกย้ายทั้ง4คนออกจากตีนี้แล้วก็ไปตามทางของตัวเองในชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็จนเวลาผ่านไปเนี่ยอีก50ปีกลับมาได้แบบเดินทางเล็กๆเพื่อไปดูสิ่งที่เคยสัญญากันเอาไว้แล้วก็จนถึงตัวของผู้กล้าฮิมเมลที่เป็นมนุษย์อะเสียชีวิตโดยอายุไขนะครับหมดลงอะไรอย่างนี้แล้วก็มันทำให้ตัวของฟรีเลนเองอะเหมือนว่ามีการเดินทางครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงอะไรอย่างนี้นะเรื่องของฟรีเลนเนี่ยมันถูกดิสคัทกันมาบ่อยพอสมควรว่ามันสนุกยังไงนะครับซึ่งความสนุกของฟรีเลนเนี่ยแอตโตพูดตรงๆเลยว่ามันสนุกกับบางคนจริงๆแหละมันไม่ได้หนังมันไม่ได้สนุกการ์ตูนเนี่ยเรื่องเนี้ยมันไม่ได้สนุกกับทุกคนเลยใครล่ะที่จะสนุกกับเรื่องนี้นะครับอันเนี้ยแอตโตมองในมุมมองของตัวเองที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงสนุกกับเรื่องนี้นะครับนะอันดับแรกก่อนครับต้องมีคนรู้จักมึงเคยตายก่อนครับอันนี้เป็นพูดตรงๆเลยว่าต้องมีคนที่เราเคยรู้จักตายก่อนถามว่าทำไมถึงต้องพูดคำนี้เพราะว่าเราจะนึกถึงเขาและเราจะรู้สึกถึงการสูญเสียแล้วจะนึกถึงเขาในเรื่องที่เขาเคยทำเคยพูดหรืออะไรแบบนี้อันเนี้ยถ้าใครไม่เคยเห็นความตายอันนี้พูดตรงๆแม่งเหมือนหนังแบบในหนังเลยนะมันจะไม่ค่อยทิกเกอร์กับเรื่องประมาณนี้เว้ยและยิ่งคนนั้นอ่ะมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากๆเราจะแบบพอมันเห็นปุ๊บอะคำในหนังอะมันจะชอบย้อนประมาณว่าฮิมเมลเคยพูดไว้ว่าอะไรอย่างเงี้ยฮิมเมลเคยบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบทิกเกอร์เรื่องเนี้ยได้ง่ายมากๆเลยเว้ยเพราะว่าเราถ้าคนนั้นมันมีอิทธิพลกับเราแล้วเขาตายไปแล้วอะเรื่องนี้มันจะทัสใจกับคนที่ดูได้ง่ายเสร็จปุ๊บอีกกลุ่มนึงที่อโตมองว่ามันเป็นกลุ่มที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ค่อนข้างเป็นเส้นตรงกับการเข้าถึงเรื่องแบบนี้เลยก็คือตีเล่นเกมแต่วงเล็บว่าตีที่เล่นเกม RPG ด้วยกันนะคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในยุคที่อโตเป็นวัยรุ่นใหม่ๆที่เราเล่นเกมออนไลน์ใหม่ๆอ่ะการเล่นเกม RPG มันไม่ได้มี Discord มันไม่ได้มีสปีกอะไรให้คุยกันขนาดนั้นการที่คุยกันมากที่สุดมันคือการพิมพ์คุยกันในเกมเว้ยหรือไม่งั้นอาจจะขออีเมลออกมาต่อ MSN ขอมาต่อไฮไฟหรืออะไรอย่างงี้เพราะเมื่อก่อนยังไม่มีถึงขั้น Facebook ก็ยังไม่มีนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ยุคนั้นเนี่ยในการเล่นเกมอ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอบุคคลคนนั้นน่ะแค่ในเกมจริงๆเราจะไม่ได้รู้จักจริงๆเขาอาจจะไปแบบเล่นในเกมบังเอิญไปจอยตี้กันแล้วบังเอิญคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบมาเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นอย่างนั้นปุ๊บไอ้เกมพวกนั้นน่ะมันคือเกม RPGนั่นแหละพอมันเราได้ปาร์ตี้ด้วยกันอะไรด้วยกันแต่วันนึงอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องเลิกเล่นเกมนี้หรือหายไปจากเกมนี้อ่ะซึ่งมันเท่ากับว่าตัวตนของเราในเกมอ่ะมันหายไปหรือว่ามันเหมือนคนที่ตายไปจากในเกมเลยคือเรามันมีใครคนนึงในนั้นหายไปอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันจะใกล้ๆกับสิ่งที่ฟรีเลนกำลังจะเกิดเลยคือแบบการเดินทางมันสิ้นสุดลงแล้วอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนเกมเราอาจจะต้องแบบไปเรียนต่อซึ่งเราไม่สามารถสะดวกที่จะเล่นเกมนี้ได้แล้วแล้วเราหายไปจากตรงนั้นอ่ะเหมือนเราตายไปจากในเกมแล้วอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นไอ้สองอย่างเนี้ยอโตมองว่าเป็นสิ่งที่ถ้าใครเคยเจอหรือมีประสบการณ์อ่ะมันจะเข้าใจฟีเลนทันทีมันจะเข้าใจในสิ่งที่ฟีเลนพูดทันทีคือมันอาจจะดูรุนแรงนะที่บอกว่าอันแรกคือต้องมีคนต้องแบบเคยมีคนที่แบบเราแบบมีอิทธิพลกับเราหรือว่าเป็นคนที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยเคยตายมาก่อนมันจะรู้สึกได้ทันทีเลยเว้ยว่าเรื่องเนี้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายแต่อีกเรื่องนึงที่เล่นเกมอ่ะอันนี้มันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดนึงทำให้มันการดิสคัทว่าฟรีเลนมันเลยสนุกหรือมันไม่สนุกแอตโตดูฟรีเลนอ่ะสิ่งที่สนุกสำหรับแอตโตคือสิ่งที่มันคุยกันเว้ย
มันคุยกันมันคือนึกถึงยังมีการนึกถึงยังแบบอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวของฟรีเลนเป็นเอลที่มีอายุยืนมากๆเท่ากับว่ามันสามารถเก็บคำพูดจำคำพูดของคนในหลายๆรุ่นได้ในอายุของมนุษย์อะณปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 6-70 ปีกับการที่เราอยู่ได้สัก300ปีอะแปลว่าเราต้องเจอคนมาไม่น้อยกว่าประมาณ3รุ่นซึ่งแต่ละคนแต่ละยุคอะมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีคำอะไรที่แบบฟรีแลนซ์พูดถึงหรืออะไรเงี้ยในแต่ละยุคที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การปฏิบัติต่อคนอะไรเงี้ยและจะเห็นได้ว่าตัวของฟรีแลนซ์เองอ่ะจะบอกว่าไม่ค่อยอยากทำความรู้จักใครเท่าไหร่เพราะทำความรู้จักมนุษย์แต่สุดท้ายมนุษย์ก็ตายก่อนอยู่ดีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าฟรีแลนซ์เองอ่ะไม่ได้อยากเสียใจที่เราทำความรู้จักเขาแล้วแล้วเขาตายไปแล้วอ่ะคือแบบยิ่งรู้จักกันมากอ่ะมันจะยิ่งสนิทใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวันที่เขาตายไปตัวของฟรีแลนซ์เองก็จะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้นะมันไม่ใช่มันเข้าใจไม่ได้นะครับก็นั่นแหละก็เลยถึงต้องพูดว่าถึงไปย้อนไปถึงข้อแรกว่าทำไมถึงต้องเกิดเรื่องนั้นก่อนมันเลยจะเข้าใจในตัวหนังมากๆตัวฟรีเลนเองอ่ะสำหรับแอตโตชอบนะชอบไปถึงระดับที่ระดับหนึ่งจนได้แบบตามดูจนจบเลยตอนแรกดูแบบเป็นภาคไทยแล้วมันจะกระโดดไปเป็นซับเพราะว่าภาคไทยยังทำไม่ทันจนถึงตอนนี้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งเป็นภาคไทยทั้งดุนแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยพอมันดำเนินไปเนี่ยพอตอนหลังๆอ่ะมันต้องไปสอบเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวสอบเวทมนต์จริงๆต้องยอมรับว่าส่วนตัวเฉยๆเราชอบในพาร์ทที่มันเดินทางมากกว่าแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องเดินทางแล้วก็หลังๆอ่ะหนังเริ่มเวทน้ำหนักไปกับการไอสอบเวทมนต์อ่ะค่อนข้างเยอะนะครับก็รอดูซีซั่น2ครับสำหรับซีซั่น1ของตัวฟรีเลนนะครับแอตโตโอเคกับเรื่องนี้คืออยากให้ลองถ้าใครแบบไม่เคยดูอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนพูดตรงๆนะแม้ถ้าแม้หรือหนังอะไรก็ตามถ้าเราดูอ่ะอยากให้ดูไปก่อนไม่ชอบก็ปิดแต่ส่วนตัวแอนโตจะมองว่าถ้าเราเข้าไปดูแล้วอ่ะก็อยากดูให้จบเราจะได้วิจารณ์ได้ถูกว่ามันดีหรือมันแย่ยังไงสำหรับเรื่องนั้นเราจะไม่แบบเปิดมา2ตอนแล้วก็บอกว่าหนังเรื่องนี้มันแย่เราไม่เอาหรือถ้ามันไม่ได้แบบตรงจริตเรามากๆก็จะขอข้ามไปเลยก็คือไม่ดูเลยไม่ยอมกดเข้าไปดูแต่แรกเลยอะไรประมาณนี้ประมาณนึงนะครับอ่ะก็สำหรับอันเนี้ยเป็นเรื่องของฟรีเลนนะก็ย่อๆมาครับไม่งั้นสิ่งที่จะพูดตอนแรกแม่งยาวกว่านี้มากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นการดิสคัทของหลายคนแอตโตก็เคยคุยกับคนนู้นคนนี้เรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบชอบดูได้ดูฟรีเลนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้บางคนก็บอกไม่ดูเพราะไม่ชอบหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะโอเคต่อมาครับเรื่องทั่วไปบ้างของแอตโตเองนะครับก็ล่าสุดครับสัปดาห์ที่แล้วอัดคลิปวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่ลงคลิปนี่แหละไปซื้อคอมใหม่นะครับก็ไปจัดคอมใหม่มาถามว่าทำไมจัดคอมใหม่ก็จริงๆมันประมาณนี้พอดีคอมตอนนั้นที่จัดมาเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะแอตโตใช้โน้ตบุ๊กตอนทำช่องนี้ใหม่ๆเลยอ่ะเราเรนเดอร์เราอะไรโดยการใช้โน้ตบุ๊กพอใช้โน้ตบุ๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่าโน้ตบุ๊กอ่ะจอมันแตกพอจอมันแตกเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็เลยเรียนจบแล้วแหละก็เลยไม่ได้ไปซื้อโน้ตบุ๊กใหม่เลยหาเรื่องเป็นการประกอบคอมแทนพอประกอบคอมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตอนนั้นน่ะมันประมาณปลายปี2017มันน่าจะหลังจากช่วงเนี้ยตอนนั้นมันน่าจะประมาณช่วงธันวาแล้วแหละนะครับประมาณปี2017จำได้เลยก็ไปประกอบคอมมาเครื่องนึงยุคนั้นเนี่ยในการประกอบคอมไม่ยากมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะไหล่คอมเนี่ยมันถูกเอาไปขุดบิตคอยน์เยอะแล้วก็การ์ดจอแม่งหายากชิบหายนะครับก็ประกอบมาได้แต่ทีนี้ตอนนั้นก็จะมีความยากนิดนึงคือว่าเรามีจากโน้ตบุ๊กใช่ไหมพอเราไม่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยก็แปลว่าเราไม่มีจอไม่เคยมีคีย์บอร์ดมีแต่เมาส์อ่ะอย่างมากก็มีแต่เมาส์เพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กมันมีทั้งจอมีทั้งคีย์บอร์ดในตัวอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องซื้อมาด้วยตอนนั้นจำได้ว่ามันจบไปที่ประมาณ 30,000 เกือบ 35,000 ทีนี้พอเราใช้ไปเนี่ยอันนี้ก็นับถ้านับวันณปัจจุบันเนี่ยมันประมาณเกือบ7ปีพอดีพอมันเกือบ7ปีปุ๊บถามว่ามันเสียมั้ยมันไม่ได้เสียครับมันไม่ได้เสียแต่ต้องยอมรับว่า7ปีที่ผ่านมาสเปคบางอย่างมันค่อนข้างจะตกรุ่นและก็จะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวที่แอตโตอยากจะเปลี่ยนมันอยู่แล้วพอดีก็เลยกลายเป็นว่าไปจัดคอมใหม่มานะครับก็แอตโตไปจัดคอมก็พูดให้เขาแหละเขาไม่ได้จ่ายแล้วพูดให้เขานะครับไอ้รอบแรกอะแอตโตจัดที่จิ๊บจากที่ร้านจิ๊บไอตอนคอมเครื่องเก่า
ไอคอมเครื่องใหม่เนี่ยแอตโตไปจัดที่ iHab นะครับซึ่งมันเรานั่งรถไปได้แล้วนั่งรถกลับบ้านมันไม่ได้ไกลมันไปมันก็เลยมีส่วนลดโอเคก็ดูมาเป็นตัวที่เป็นโปรโมชั่นเขาเป็นโปรโมชั่นของ Asus Time ก็จะเป็นบอร์ด Asus นะครับมีการ์ดจอเป็น4060ได้กัน4060มาได้มันแรม32 M.2 1TB memory นะครับไอ CPU เป็น i5 Gen 13มันดีกว่า Gen 12อ่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นชุดน้ำปิดมาให้นะครับแล้วก็ตัวของ Power Supply 650วัตต์ก็ได้ตัวนี้มาซึ่งแอตโตตอนไปซื้อก็ถามเขาว่าถ้าเราจำเป็นต้องเราอยากเอาตัว SATA มาใส่เงี้ยมันยังต่อได้ไหมเขาบอกต่อได้นะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยถอดในเครื่องเก่าเนี่ยแอตโตมีฮาร์ดดิสก์2ลูกซื้อตอนประกอบก็คือให้เขาประกอบอย่างนั้นมาให้เลยนะยังจะมีฮาร์ดดิสก์ลูกที่เป็นตัวรัน Windows มันจะแค่120 GBกับตัวของฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ที่เป็นเหมือนสตอเรจเป็นกล่องเก็บของเดียวเก็บไฟล์อีก1เทราไบต์เลยถอดตัว1เทราไบต์อ่ะมาใช้เพราะว่าเครื่องเก่าอ่ะเรายังไม่ได้ขายทีนี้เนี่ยเราก็ใส่ปุ๊บแล้วมันก็ทำงานได้ปกติก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่อยากจะเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าไอ้ตัวคอมเก่าที่เราประกอบอ่ะไอ้ฮาร์ดดิสก์ที่มันรันน่ะรัน Windows ให้เราอ่ะ120 GB นั่นน่ะมันเป็น SSD ไม่ใช่ HDD นะเป็น SSD ตอนนั้นราคาลูกนั้นน่ะแม่งแพงกว่า M.2 1 TB ที่อยู่ในเครื่องใหม่เลยตอนนั้นจำได้ว่าตัวนั้นเกือบ 3,500 แพงมากแพงมากๆแล้วก็ทุกวันนี้มาดูราคา M.2 ไม่ถึง 3,000 เลย1 TB แพงๆมากๆจริงแล้วตอนนั้นไอ้ตัว SSD ตัวนั้นน่ะมันแบบเพิ่มมากกว่านั้นไม่ได้นะแม่งเกินงบมากๆมันเกินงบจริงๆจนสุดท้ายก็นั่นแหละครับมันก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแค่ลง Windows แม่ก็จะกินไปครึ่งนึงแล้วแหละนะครับอันสำหรับอันนั้นนะและตอนนี้ในคอมใหม่เนี่ยที่เอามาใส่ก็รวมของใหม่1เทของเก่า1เทมี2เทราไบต์เหลือๆเลยสถานเดนที่เก็บข้อมูลเพราะว่าโต๊ะทำงานทำอะไรนี้ด้วยก็นั่นแหละได้ซื้อมาผ่อนเอาครับในอะไรมากนะผ่อนกับที่บ้านเอาทีนี้เนี่ยคอมเก่าอ่ะตอนแรกแอตโตก็ช่างใจอยู่ว่าจะทำยังไงกับมันซึ่งตัวคอมเก่าเองมันไม่ได้เสียมันใช้ได้มันก็ก่อนหน้าจะอัดคลิปวันเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วก็ยังใช้คอมเก่าอยู่วันนี้ใช้คอมใหม่มันก็ปกติไงมันไม่ได้มีอะไรเสียหายก็เลยคุยว่าเราไม่อยากขายมันพอขายมันน่ะพวกสิ่งที่ใส่ในนั้นน่ะมันมีตัวการ์ดจอแต่มันเป็น1050บอร์ดของ MSI อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวของแรมเป็น16กิกมี SATA อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนั้นน่ะพอไปขายเขานับเป็นซากเพราะมันตกรุ่นมากๆแล้วพอมันตกรุ่นมากๆแล้วเสร็จปุ๊บแอตโตก็เลยเอางี้ละกันเอาคอมเก่าอ่ะไปไว้ข้างล่างบ้านพอข้างล่างบ้านแอตโตอ่ะมันเป็นสมาร์ททีวีจริงเว้ยแต่อีคำว่าสมาร์ททีวีอ่ะพี่แกดูได้แต่ Netflix แล้วปกติแอตโตไม่ได้สมัคร Netflixแอตโตจะสมัครแต่พามวิดีโอเพราะเราชอบหนังในพามากกว่าอยู่แล้วทุกเดือนก็เลยเอาไปทำเป็นคอมอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้ทีวีเป็นตัวเป็นจอแทนมอนิเตอร์แล้วก็ให้ป้านั่งดูหนังไปนะครับข้างล่างก็ถือว่าเราไม่อยากขายแล้วมันก็ไม่ได้เสียเราก็เลยเอาไปทำอย่างนั้นดีกว่าแต่ก็สเปคมันก็ลดลงไปนิดนึงเพราะว่าเราถอดไอตัวสโตรเรจ1 TB มาใส่เครื่องใหม่เครื่องนั้นก็เลยมีแค่120 GB แต่ว่าข้างในมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันไว้เปิดมาเปิดเบราว์เซอร์ดูหนังแค่นั้นเองดูหนังกับทีวีจบนะครับก็มันดู YouTube ได้ดูอะไรได้นะครับก็ประยุกต์ใช้เพราะตอนแรกเมื่อก่อนหน้านี้เคยคิดว่าถ้าทีวีเครื่องเก่ามันจะมีทีวีเครื่องเก่ามันเสียเราจะซื้อเป็นเหมือนตัวแล็ปท็อปอ่ะที่เป็นตัวใหญ่ๆอ่ะที่มันมีแต่จอและ CPU ข้างในเลยอ่ะมาให้เขาไว้ดูหนังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อแล้วตายไปว่าได้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากขายทิ้งแค่นั้นเองมันก็ยังอยู่กับเราต่อแต่แค่ไปอยู่คนละที่กันตอนนี้นะก็ซื้อคอมใหม่มาก็โอเคครับทีนี้พอซื้อคอมใหม่มาครับเราก็เข้าสู่เรื่องเกมเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวเก่าต้องยอมรับว่ามันรันเกมรุ่นใหม่ๆไม่ได้นะรันไม่ไหวคอมใหม่มาแล้วเตรียมสำหรับเกมรุ่นใหม่ๆเลยครับมีเรื่องเกี่ยวกับวงการเกมหลายเรื่องมากขอเล่าไปทีละเรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกครับ Assassin's Creed Shadow นะครับเกมของ Ubisoft ที่มีปัญหาปรับลายเผื่อใครไม่รู้นะก็คือเกมใหม่ของ Assassin's Creed เนี่ยที่ทาง Ubisoft สร้างเนี่ยมันชื่อว่า Shadow นะครับ
เบสออนเจแปนครับญี่ปุ่นพอพูดขนาดนี้แต่ละคนก็นึกถึงซามูรงซามูไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดันว่าพี่แกเนี่ยเอาตัวเอกเนี่ยเป็นคนดำครับเป็นซามูไรที่เป็นคนดำซึ่งถามว่าในประวัติศาสตร์มีไหมเขาบอกกันว่าในประวัติศาสตร์มีแต่มันเป็นแบบลูกน้องเลยมันไม่ได้มีบทไม่ได้มีหาอะไรเลยอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยที่มันเดือดกันระดับแรกเลยคือหนึ่งละเกมมันเคยบอกมาตลอดว่ามันทำอิงจากประวัติศาสตร์มาแต่พอมันทำเป็นญี่ปุ่นปุ๊บมันทำเป็นคนดำคืออยู่ดีมันก็อยากทำเป็นคนดำก็ทำเป็นคนดำสองมีการใช้มีการทำอะไรหลายๆอย่างที่มั่วมากทั้งการจับผู้กันอะไรอย่างเงี้ยจำนวนเสือในห้องเสือทาทามิอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนรีเสิร์ชเหมือนไม่รีเสิร์ชอะอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัว Ubisoft เองก็บอกว่ารีเสิร์ชมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็นะอันนี้ก็คือลองไปตามอ่านกันดูเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการใช้พวกซิมโบลิกของญี่ปุ่นพวกตาประจำตระกูลน่ะแบบไม่ขอด้วยทีนี้เนี่ยมันมีหัวข้อนึงที่อาโตะมองว่าเรื่องเนี้ยมันใหญ่พอสมควรเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ Assassin's Creed Shadow เนี่ยมันต้องออกในปีนี้เว้ย2024 Assassin's Creed Shadow ถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะแล้วก็ UD ก็เท่าที่อ่านข่าวนะเหมือนว่าในงานเนี้ย Ubisoft ต้องมาประกาศแต่ UD หายไปเลยแล้วก็ประกาศว่าเลื่อนไปปีหน้าในงานโตเกียวเกมโชว์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้จำผิดขออภัยนะครับก็รอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆปีนี้กระแส Ubisoft ก็ไม่ดีต้องแต่เกมก่อนหน้านี้อย่างตัวของ Star Wars Outlaw นะครับซึ่งตัวเกมอ่ะถ้าตัดเรื่องโว๊กออกไปอ่ะเขาบอกว่ามึงไปเล่นทอมเคซี่ดีกว่ามึงไปเล่นพวกไอ้ทอมเคซี่อะไรพวกเนี้ยมันก็เหมือนกันคือมันยังไม่ได้ดูโง่ขนาดนี้แต่เขาบอกว่าไอ้ตัวของเอาลออ่ะมันแย่แต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวคนที่เล่นเป็นโมแคปอ่ะของเอาลอก็ออกมาพูดว่าพวกมึงอ่ะมันแบบไอ้พวกติดเกมมันอะไรอย่างงี้มึงพาเกมแย่ลงอีกชิบหายปกติเกมก็ไม่ได้ขายดีอยู่แล้วก็พาเกมชิบหายลงไปอีกนะครับก็รอดูครับว่าชาโดว์เป็นไงเพราะชาโดว์นี่เสียงด่ามากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชาโดว์เนี่ยพอประกาศเลื่อนปุ๊บแล้วก็มีอันนึงที่เรียกได้ว่ารวมใจ3ประเทศที่แม่งกัดกันอยู่ตลอดเวลาจนแม่งแบบพูดเรื่องเดียวกันได้เหมือนประมาณว่าพอพี่แกประกาศว่าแกเลื่อนใช่ไหมก็เลยมีคนประมาณไปต่างชาตินี่แหละนะน่าจะไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณว่าเลื่อนไปครับเลื่อนจนไม่ต้องออกมาเลยก็ได้ครับไม่มีใครอยากเห็นคนดำกระทืบคนเอเชียเหมือนที่รัฐไหนไม่รู้ในอเมริกาอีกแล้วแหละซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นการรวมพลังของเกาหลีญี่ปุ่นจีนซึ่ง3ชาติเนี้ยปกติแม่งกัดกันชิบหายนะครับกลายเป็นการรวมพลังของ3ชาติที่แม่งแบบไม่ค่อยจะมีความสามัคคีกันอยู่แล้วขึ้นมาเฉยเลยนะครับคือนั่นแหละคือเราพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องโวกอะคือความเท่าเทียมคุณต้องการความเท่าเทียมแต่เอเชียดูไม่เท่าเทียมตรงไหนวะคือชิมหายซามูไรก็ไม่ใช่คนขาวซามูไรเป็นคนเอเชียไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วกันพูดไปเดี๋ยวยาวต้องพูดไปก็นะปัญหาของฝรั่งเองฝรั่งแบ่งแยกเองฝรั่งเรียกร้องเองให้คุยสักทีนึงนะครับโอเคทีนี้มาอีกหนึ่งเกมครับที่ได้จับตามองแล้วก็ประกาศไปตั้งแต่ปีที่แล้วและล่าสุดเนี่ยในงานมันมีไลฟ์เมื่อคืนนะครับซึ่งเป็นไลฟ์ของทางแคปคอมก็ประกาศเรียบร้อยแล้วสำหรับวันวางจำหน่ายสเปคเครื่องราคานะครับกับ Monster Hunter Y เราได้เจอ Monster Hunter Y ภาคใหม่ของ Monster Hunter กันแล้วในวันที่28กุมภานะครับซึ่งราคาเนี่ยแบบธรรมดาเนี่ยแบบเรกูล่าเนี่ยมีแต่ตัวเกมประมาณ 2,000 แล้วก็จะมี 2,500 3,200 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่จำได้ว่าตัวเกมอ่ะ 2,000 อีก10บาท 2,000 แน่ๆก็วันที่28เดือนกุมภาเจอกันนะครับสเปคเครื่องอาโตะตอนนี้สบายละเนาะก็ Monster Hunter เป็นอีกหนึ่งเกมที่อาโตะชอบมากนะครับแล้วก็เราอยู่กับมันเล่นอย่างนึงที่สำคัญที่สุดเลยมันได้เล่นกับเพื่อนครับมันได้เล่นแบบเรียลไทม์กับเพื่อนเราได้ล่ามอนตัวใหญ่ๆด้วยฝีมือของเราจริงๆแม่งเป็นสิ่งที่ฟินสุดๆแล้วสำหรับแอตโตคือถามว่าทำไมมึงพูดแล้วมึงฟินนะต้องบอกก่อนว่าเราเกิดมาในยุคที่เกมอ่ะ RPG อ่ะเวลาอย่างอ่ะคิดไม่ออกคิดถึงไฟนอลภาคเก่าๆก็ได้เราอยากเห็นตัวเอกอย่างเซอร์ซิลวิ่งไปแทงมอนอยากเห็นดากูนกระโดดลงมาแทงหัวมอน
ต่ว่าฉากมันเป็นยังไงอ่ะฉากเมื่อก่อนมันทำไม่ได้มันทำได้แค่ชึกๆแล้วก็โดนมอนคึกๆก็เป็นรอยแบบดาบฟันอ่ะคึกๆอะไรเงี้ยเป็นหอกระโดดปึ๊กเหยียบหัวหนึ่งทีซึ่งมันก็ไม่ได้เห็นอะไรถูกป่ะเราอยากบังคับแบบเรียลไทม์มาตลอดเว้ยจนมาถึงมอนทันในอันแรกที่แอตโตเล่นเลยอ่ะคือมอนทันในภาคเวิลด์แบบนี่แหละเกมที่กูรอคอยและได้เล่นกับเพื่อนได้แบบคุยกับเพื่อนเฮ้ยเข้าตรงนี้เลยแบบตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวล่อไว้นะเดี๋ยวทำนู่นทำนี่มันเป็นเกมที่ได้สื่อสารกับเพื่อนจริงๆแล้ววันที่เราคิดว่าเราอยากให้เกมมันถึงจุดนี้เพราะเราอยู่ตั้งแต่สมัยเกมมันเป็น16บิต8บิต16บิตเราอยากให้เกมมันดำเนินตรงนี้ให้ได้สุดท้ายมันถึงตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นภาพสวยจริงๆนะครับเราก็อยากจะเล่นกับเพื่อนแล้วตอนนี้แอตโตตั้งตีรอแล้วครับเจอกันอาจจะมีไลฟ์ด้วยเดี๋ยวอาจจะติดตามกันดูครับเครื่องใหม่น่าจะไลฟ์ไหวมั้งต้องพูดอย่างนี้นะเพราะมันใช้เครื่องเดียวในการไลฟ์เราไม่ได้ยิง2เครื่องนะครับก็รอติดตามครับสำหรับ Monster Hunter Wild แต่กลับมานิดนึงเราบอกวันจำหน่ายไว้ใช่ไหม28กุมภาพันธ์นะครับ Assassin's Creed Shadow ประกาศเลื่อนออกไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งประมาณ10กว่านี่แหละจำวันไม่ได้รอดูกันครับว่ากระแสระหว่าง Assassin's Creed Shadow กับ Monster Hunter Wild กระแสไหนจะดีกว่าเพราะพี่แกเล่นกระเถิบไปชนกับ Monster Hunter Wild เลยนะครับนั่นได้เดือนเดียวกับ Monster Hunter Wild เลยแต่จริงๆอ่ะถ้ามันวันเดียวกันด้วยจะมันมากเลยจะดูว่า2เกมเนี้ยเกมนึงที่ Ubisoft บอกว่าฉันทำทุกอย่างแล้วเพื่อเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากกับ Monster Hunter ของ Capcom อะไรจะเวิร์กกันนะครับไปรอดูครับนะในเดือนปีหน้าคิดว่าเดือน2น่าจะเป็นอะไรที่มันสำหรับวงการเกมระดับนึงเลยนะครับก็นะเกมหัวเรือใหญ่นะครับโอเคอ่ะมาที่ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งครับล่าสุดแอตโตซื้อกลับมาแล้วครับ Space Marine 2นะครับก็ซื้อกลับมาเล่นจนได้ครับเพราะว่าจริงๆอยากเล่นอยู่แล้วแล้วก็คอมเก่ามันรันไม่ไหวได้คอมใหม่มาเล่นนี่ครับรอเหี้ยอะไรนะครับก็เลยซื้อกลับมาเล่นครับสำหรับ Space Marine ได้เล่นแล้วสนุกดีครับแล้วก็เดือดดีเป็นเกมที่เวลาคุณเครียดให้คุณเข้าไปเล่นแล้วคุณก็จะนั่งสะบัดด่าไปเรื่อยๆสำหรับเวลาเจอพวกไทรานิดมานั่งลุมนะครับถามภาครวมอ่ะสนุกเลยแหละมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเล่นกับเพื่อนก็มันเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็สนุกนะครับอารมณ์ถ้าไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องอ่ะมันจะฟีลเดินทางแบบ Left 4 Dead อ่ะประมาณเล่นกับเพื่อนแต่ว่าใน1ตี้มัน3คนมันไม่เหมือน Left 4 Dead มัน4คนนะครับแล้วก็พอเล่นไปเล่นมาเริ่มอยากได้โมเดลครับจอยทอยก็ดูก่อนครับดูก่อนไม่ยังไม่มีตังค์รอมีตังค์ก่อนเดี๋ยวกดจอยทอยมาตั้งหน้าคอมสัก3ตัวสึ่งตะคอสโชว์เท่ๆนะครับก็นะได้แบบตามได้ทำตามสิ่งที่อยากเล่นอีกหนึ่งอย่างนะครับสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ละก็อันนี้เพิ่งจบไปเลยแล้วเราก็มาพูดถึงเลยทันทีนะครับกับเรื่องของGenshin Impact ประกาศอัปแพทนะครับแล้วนะครับสำหรับแพท 5.1 นะครับถามว่าพี่มึงมี Genshin ทุกอาทิตย์เลยใช่ครับก็กูเล่นทุกวันมันจะไม่มี Genshin ได้ยังไงคือที่อยากจะพูดตอนนี้คือว่าพอมันประกาศอัปแพทแล้วเนี่ยแพทหน้าเนี่ยมันเป็นถ้าดูจากเทรลเลอร์ที่มันปล่อยมาแม่งแทบจะสงครามใหญ่ในระดับหนึ่งสำหรับเมืองใหม่แล้วมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆมานะครับแล้วก็ตัวเกมมัน4ปีแล้วมันพยายามเร่งเนื้อเรื่องให้เข้มข้นได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปติดตามกันได้ตัวเกมชินเนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้มันได้พูดอีกทุกสัปดาห์แน่นอนแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เนื้อเรื่องดีถ้าใครเล่นแบบว่าเกมเพลย์มันเฉยๆพี่มันก็ไม่ได้อะไรเลยส่วนใหญ่คนที่ยังเล่นอยู่ครับเขาอยากรู้ว่าจุดจบของเกมหรือว่าการดำเนินในเรื่องต่อไปของเกมมันจะไปยังไงแค่นั้นเลยเอาจริงๆอันนี้พูดตรงๆว่ามันเป็นแค่นั้นเลยไอ้เกมมันก็เหมือนเกมมือถือทั่วไปอันนี้พูดตรงๆว่ามันเล่นเหมือนเกมมือถือทั่วไปคือเราเล่นเข้าไปล็อกอินทำนู่นทำนี่เสร็จวันหนึ่งเลิกเล่นหมายถึงว่าจบ1วันและเซอร์เคิลของ1วันมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอีเวนต์อะไรก็หยุดไม่มีอีเวนต์อะไรก็หยุดแต่ว่าเขารอเนื้อเรื่องครับของตัวเกนชินเองว่าเป็นเกมว่าเนื้อเรื่องมันจะไปทางไหนจริงๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามครับเนื้อเรื่องแผ่นหน้าเข้มข้นแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมครับอัปแพทถ้าไม่ติดอะไรจะมีเล่นนะครับเดี๋ยวคำนวณวันก่อนนะว่าคิดแต่คิดว่า
มันน่าจะอีกประมาณสัปดาห์ครึ่งชนวันที่9เย็ดแม่ของออกอีกแล้วนะครับก็นะของออกต้องกลับมาต้องถ่ายงานแม่งเศร้าที่มาโอเคโอเคถ้ากลับมามีเวลาจะไลฟ์แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ่ายงานอีกวันนึงก็ได้สำหรับทุกคนเผื่อใครอยากดูแล้วก็อีกเรื่องนึงล่าสุดอีกเหมือนกันเมื่อวานเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานแอตโตกลับไปโหลดอีกเกมนึงของมิฮิโยะกลับมาเล่นคือจริงๆอ่ะแอตโตเล่นตั้งแต่เกมมันเปิดประมาณสัก3วัน 2-3 วันแรกแอตโตก็โหลดมาเล่นแล้วก็ลบไปนะครับแล้วโหลดกลับมาเล่นก็คือเซเลตโซนซีโร่ CCC อ่ะแหละนะครับตัวเซเลตเนี่ยเราเคยทำเป็นบทความไว้ในตัวของเพจเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวช่องเราเซเลตเองอ่ะมันไม่ใช่เกมไม่ดีนะเว้ยมันเป็นเกมดี1เกมเลยของตัวของมิโฮโยเองนะครับซึ่งมันต้องบอกว่าไงอ่ะเหตุผลที่ไม่เล่นต่อเพราะเรื่องของการแพรี่มันแพรี่หนักมากเกมมันแพรี่หนักมากแต่เข้าไปดูแผนล่าสุดอ่ะมันเริ่มพัฒนาให้ตัวละครอ่ะไม่แบบไม่ได้พึ่งการแพรี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะตั้งแต่ประมาณแพท 1.1 และตอนนี้มันขึ้นแพท 1.2 มันจะเป็นแพทที่ว่าไปด้วยพวกแก๊งซิ่งถามว่าเนื้อเรื่องมันอ่ะโอเคด้วยความที่เนื้อเรื่องมันสคริปต์ได้อ่ะเราก็ไม่ค่อยอ่านแต่ว่าก็กูขอสปอยเนื้อเรื่องเลยละกันเนื้อเรื่องแม่งแมดแม็กชิปหายคือแบบอารมณ์เหมือนแบบขับรถในพื้นที่ทะเลทรายแต่ว่ายังแบบไม่ได้โลกลางขนาดแมดแม็กอะแต่วิธีการแบบครีเอทตัวละครแม่งอะแมดแม็กชิปหายมีตัวถือทอนฟาไฟอะทอนฟาก็คือไอ้กระบองอะไอ้กระบองที่เหมือนตำกระบองตำรวจที่มันมีที่จับโผล่ขึ้นมาข้างๆอะแล้วก็คว่ำมือแล้วพอแม่ไอ้เนี่ยปุ๊บอยู่ดีแม่งพ่นไฟแบบไอ้เหี้ยแมดแม็กแมดแม็กแมดแม็กชิปหายเลยแบบใครที่เคยดูแมดแม็กอะแล้วมาดูแล้วมาเล่นอีเกมเซเลตพาร์ทเนี้ยแล้วก็เจอเนื้อเรื่องอันเนี้ยจะมองว่าแบบไอ้เหี้ยนี่มันแก๊งแมดแม็กจัดเลยมันก็เลยแบบทำให้รู้สึกมันแบบทำให้รู้สึกสนุกกับความกวนส้นตีนของตัวละครอะอยู่ดีๆตัวละครแม่งก็กวนส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยแบบอยู่ดีไอ้ตัวเอกของเราใช่ป่ะมันจะมีฉากนึงว่าตัวเอกของเราอะแค่เป็นลมอะแล้วแม่งก็พามานอนที่แบบแคมป์มันแล้วก็บอกเนี่ยมีคนที่มาเยี่ยมเยือนเราเขาตายเขายังไม่ตายเขาแค่สลบแล้วไอ้ตัวที่พ่นไฟได้หรือทอนฟ้าพ่นไฟอ่ะฮะเขาตายเหรอไงเดี๋ยวฉันเผาให้แบบอะไรของมึงวะเนี่ยมึงจะเผาก็เลยแบบแม่งแบบคือเนื้อเรื่องอ่ะถ้าดูเกนชินเนื้อเรื่องจะแบบดีเนื้อเรื่องจะแบบอะไรเนี้ยถ้าดูอยากดูเนื้อเรื่องปัญญาอ่อนอะเซเลตเนื้อเรื่องแม่งปัญญาอ่อนทุกส่วนเว้ยคือมันมีเนื้อเรื่องไหมมันมีแต่คำพูดแม่งแต่ละอันแบบเฮียอะไรวะเนี่ยมึงคุยอะไรกันอยู่เนี่ยแบบแม่งแบบตลกเนื้อเรื่องมันตลกมากนะครับแต่ว่าถามมันก็มีเนื้อเรื่องมันคือมีนั่นแหละนะก็หมดแล้วครับสัปดาห์นี้ก็ทำไมกูมันมีแต่ดราม่าเยอะไปหมดเลยวะอาทิตย์นี้รู้สึกมีแต่ตัวของความดราม่าในฮอตแคสต์นี้ยังไงก็ฝากคลิปของเราไว้เหมือนเดิมครับนะอยากให้แบบคนติดตามหาเรื่องคุยในทุกสัปดาห์ด้วยครับใครชอบคอมเมนต์คุยกันหน่อยอยากรู้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแบบเรื่องอะไรก็ได้ในหัวข้อวันนี้ที่เราพูดหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ